ครื่องลุงตู่กับภรรยาท่านและเพื่อนท่านมาทานข้าวส่วนตัวที่ร้านอาหารผมแสดงว่าท่านเป็นคนที่ทำบุญประโยชน์ให้กับชาติบ้านและคนยังรักสัตว์ทายเห็นไหมครับวันนี้เลยผมก็เลยไปเสิร์ฟอาหารโดยใช้บารมีของลุงตู่นะครับเป็นการเสิร์ฟอาหารเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นลุงตู่และก็ภรรยาไปทานอาหารที่อยุธยาไปทัวร์อยุธยากันอย่างชื่นมื่นนะคะซึ่งก็ทำให้แฟนคลับใจฟูไม่น้อยที่ลุงตู่ได้มีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วล่าสุดค่ะรองแต้มหรือผู้การแต้มได้ออกมาอัดคลิปขอบคุณลุงตู่หลังจากที่ลุงตู่ก็ได้ไปแวะทานร้านอาหารของรองแต้มด้วยเช่นกันโดยบอกว่าได้เสิร์ฟอาหารโดยใช้บารมีของลุงตู่จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหลังจากทำ FC กรี๊ดกันสนั่นมาแล้วสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเมื่อโซเชียลแชร์คลิปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีหลังรับประทานอาหารบ้านเวียงเหล็กจังหวัดอยุธยาพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาหรืออาจารย์น้องภริยาโดยมีนายดำรงพุทธานอดีตสว.ซึ่งเป็นเจ้าของร้านมาส่งขึ้นรถขณะที่ผู้ที่มารับประทานอาหารได้ขอถ่ายภาพกับพลเอกประยุทธ์เป็นที่ระลึกโดยพลเอกประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้มโอบไหล่ถ่ายภาพอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรดา FC เมื่อได้เห็นคลิปต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงลุงตู่ที่สุดเลยคิดถึงนายกในดวงใจเที่ยวไปเรื่อยๆครับไปกองกลางแต่ไม่หายจนตรุษจีนแล้วยังขอพรปีใหม่ก่อนพอเข้าไปก็เลยต้องไปตามมานอกจากนั้นลุงตู่ยังได้แวะร้านอาหารของรองแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยพร้อมถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วยโดยเพจ Bangkok I Love You ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่าอีกภาพสำหรับทัวร์อยุธยาของลุงตู่กับป้าน้องมื้อนี้ที่ร้านขาวละออที่มีภรรยาของท่านรองแต้มเป็นเจ้าของขอบอกร้านนี้อาหารอร่อยมากครับซึ่งภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนร้านของภรรยารองแต้มกันเป็นจำนวนมากจนทำให้รองแต้มออกมาอัดคลิปพูดถึงพร้อมขอบคุณลุงตู่โดยบอกว่าลูกค้าจำนวนมากบอกว่ามาทานที่ร้านครั้งแรกรองแต้มเลยถามกลับไปว่ารู้ได้อย่างไรว่าร้านนี้เป็นร้านของท่านซึ่งลูกค้าใหม่ได้ตอบกลับว่าเขาได้ดูมาจากเพจ Facebook ต่างๆซึ่งลุงตู่กับภรรยาท่านและเพื่อนท่านมาทานข้าวส่วนตัวที่ร้านอาหารของรองแต้มเลยตามมาแสดงว่าตามมาสองทางคือตามมาที่ร้านรองแต้มแล้วก็ตามลุงตู่มารองแต้มเลยรู้สึกว่าลุงตู่แฟนคลับเยอะมากคนรักศรัทธาท่านเยอะมากซึ่งเพจที่ลงไปท่านไปดูปรากฏว่ามีคนติดตามหลายแสนคนที่เป็นห่วงเป็นใยท่านคิดถึงท่านและบอกว่าขอให้ท่านกินข้าวเยอะๆขอให้ท่านแข็งแรงซึ่งลุงตู่กับภรรยาท่านและเพื่อนท่านมาทานข้าวส่วนตัวที่ร้านอาหารผมเลยตามมาแสดงว่าตามมาสองนายคือตามมาที่ร้านผมแล้วก็ตามลุงตู่มาผมเลยโอ้ยลุงตู่นี่แฟนคลับเยอะมากคนรักศรัทธาท่านเยอะมากเพจที่ลงไปผมไปกดดูคนตามหลายแสนคนที่เป็นห่วงเป็นใยท่านคิดถึงท่านและบอกว่าขอให้ท่านกินข้าวเยอะๆขอให้ท่านแข็งแรงอีกทั้งรองแต้มยังระบุว่าลุงตู่นี่แฟนเยอะมากแสดงว่าท่านเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองและคนยังรักศรัทธาอยู่วันนี้ผมก็เลยไปเสิร์ฟอาหารโดยใช้บารมีของลุงตู่และบางทีคนที่ทานอาหารอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพอไปเสิร์ฟคนมาขอถ่ายรูปทุกโต๊ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับและลูกค้าที่ไปทานแล้วพอถ่ายรูปบอกเป็น FC ทุกคนแล้วก็ดู YouTube ผมดูที่ผมไปออกทีวีพอถ่ายรูปหมดก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแสดงว่าท่านเป็นคนที่ทำบุญประโยชน์ให้กับชาติบ้านและคนยังรักสัตว์ทายเห็นไหมครับวันนี้เลยผมก็เลยไปเสิร์ฟอาหารโดยใช้บารมีของลุงตู่นะครับเป็นการเสิร์ฟอาหาร
และบางทีคนที่ทานอาหารอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพอไปเสิร์ฟคนขอถ่ายรูปทุกโต๊ะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับและก็ลูกค้าที่ไปทานและพอถ่ายรูปบอกเป็น FC ทุกคนแล้วก็ดู YouTube ผมดูอะไรต่างๆที่ผมออกทีวีหรืออะไรต่างๆดูหมดเพราะถ่ายรูปหมดก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมคะว่าตลอดเวลาที่รองแต้มพูดถึงลุงตู่จะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าตลอดเวลานั่นก็เป็นเพราะว่ารองแต้มชื่นชมลุงตู่จากใจจริงนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อนะคะว่า FC ที่ไปทานร้านอาหารของรองแต้มจะได้รับทั้งความอิ่มท้องและก็อิ่มใจใจฟูตามๆกันไปเลยแหละค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เจอลุงตู่แต่ได้เจอรองแต้มก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ